คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะต้องบอกว่าที่อุบลราชธานีนี่คือฝนตกหนักมานะคะตั้งแต่17-18แล้วและผลปรากฏว่าน้ำเนี่ยมันระบายไม่ทันหูน้ำก็ท่วมสูงในเขตเทศบาลในหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะมีรถหลายคันเลยค่ะที่เจ้าของเขาเคลื่อนย้ายไม่ทันหรือว่าไม่รู้จะย้ายไปไหนก็จมอยู่กับน้ำแบบนี้นะคะอูสภาพนี่สงสารเลยหลายคนตั้งคำถามขึ้นมาประกันน้ำท่วมก็ไม่ได้ทำใครจะจ่ายละแบบนี้ไปดูสภาพที่อุบลราชธานีกันค่ะดูสภาพสิคะนี่ฝนตกลงมากระหน่ำตกลงมาแบบนี้เนี่ยนะคะทำให้สภาพเป็นแบบนี้เลยค่ะค้าขายกันไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาแล้วมันกลายเป็นคลื่นไงนี่กระทบร้านขายอาหารที่อยู่ข้างๆด้วยนะคะโอ้โหทุกคนกลัวตกใจอะค่ะคลื่นซัดเข้ามาแบบนี้ต้องช่วยกันนะคะตอนนี้ก็เก็บข้าวเก็บของกันก่อนเลยนะคะและบางคนบอกน้ำสูงขนาดนี้เอารถไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยดีกว่านะคะเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าฝนมันเทลงมาอีกรอบนึงแล้วก็น้ำมันเพิ่มปริมาณที่สูงมากขึ้นนี่อาจจะจมน้ำได้นะคะมอเตอร์ไซค์บางคันนี่เขาก็ยังต้องขี่ฝ่าลุยไปอย่างเงี้ยลุยน้ำท่วมไปแต่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่เลือกที่จะไปนะคะเขาบอกว่าไม่รู้ข้างหน้าเป็นอะไรเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุกันนะคะนี่คือสภาพที่อุบลราชธานีคุณผู้ชมที่อยู่ที่นั่นเป็นยังไงกันบ้างเช้านี้รายงานผ่านมาทาง SMS ก็ได้นะคะ4747888หรือคุยผ่าน YouTube Live ของเรานะคะหรือว่า Facebook Live ก็ได้ค่ะเห็นบอกว่าลานจอดรถใต้ดินของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่อยู่ใจกลางเมืองอุบลราชธานีสภาพเป็นแบบนี้นี่ต้องเข็นกันออกมานะคะคือบางจุดเนี่ยน้ำมีความสูงเกือบ2เมตรอ่ะคนที่พักอาศัยอยู่เดือดร้อนเลยนะคะเพราะว่าจอดรถไว้อ่ะน้ำท่วมค่ะท่วมรถแบบนี้เครื่องไปหมดเลยอ่ะดูสภาพอะค่ะตื่นเช้ามานี่เข่าทรุดเลยนะคะไม่รู้จะย้ายรถไปตรงไหนเพราะโอ้โหไปยากกันจริงๆค่ะทีนี้สอบถามคนที่เขาเป็นเจ้าของรถแล้วก็เป็นลูกบ้านที่คอนโดนี้เขาก็บอกเขาได้ยินเสียงคนข้างล่างเนี่ยตะโกนเอะอะโวยวายตอนนั้นหลับๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลุกตื่นขึ้นมาดูปรากฏว่าเอาพะลงมาโอ้โหรถเนี่ยคือจมน้ำแบบนี้เลยน้ำนี่เกือบจะถึงหลังคาเลยนะรถของเขาอะเขาก็ตกใจมากแต่ทำอะไรไม่ได้นะคะหลังเกิดเหตุแบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานีโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เลยเอาเครื่องสูบน้ำออกมาจากเขตเทศบาลแล้วนะคะก็พยายามที่จะเร่งสูบน้ำออกไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแต่ดูสิอย่างเงี้ยมันเข้าเครื่องหมดนะมันไปต่อไม่ได้อะรับมือกันไม่ทันนะคะย้ายรถกันไม่ทันด้วยอ่ะอีกเรื่องนึงที่ก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันนะในช่วงหน้าฝนนะฮะถนนรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8